ดีครับทุกๆท่านนะครับวันนี้ JTest Center JTest Product นะครับก็เอาตัวมอเตอร์ตัวนี้มาให้ดูนะครับตัวมอเตอร์พร้อมคอนโทรลมอเตอร์12โวลต์250วัตต์พร้อมคอนโทรล12โวลต์9ถึง50โวลต์250วัตต์นะครับแล้วก็มีคอนโทรลมอเตอร์มีมอเตอร์รุ่นนี้มีตัวนี้ด้วยนะครับมีตัวเปลี่ยนทางไฟนะครับกับทิศทางไฟนะครับไฟสายไฟไว้นะครับกับทิศทางไฟเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูนะครับเราเสียบไฟแล้วก็ผักสวิตช์ปรับนะครับเดี๋ยวเราคีบไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้กับซ้ายขวานะครับกับหน้ามอเตอร์กับให้ไฟวิ่งกลับไปกับทางไฟนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสลับสายแล้วก็เวลาท่านต่อนะครับเราจะมีไปเฉพาะท่อนนี้นะครับตัวสายเส้นนี้ไม่มีนะครับสำหรับชุดที่ไม่มีชุดนี้นะครับถ้าเป็นชุดที่มีชุดนี้ก็จะมีสายไฟไปให้เลยนะครับท่านก็เสียบหาไฟเสียบเข้าทางนี้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นชุดแบบไม่มีเบรกเกอร์นะครับท่านก็ต้องเอาเบรกเกอร์ของท่านนะครับที่มีนะครับชุดนี้เป็นรุ่น20แอมป์นะครับตัว12โวลต์250วัตต์นี่ต้องใช้เบรกเกอร์20แอมป์เบรกเกอร์ Panasonic 20แอมป์นะครับแล้วก็ต่อไฟเข้านะครับต่อไฟจากแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์เข้าแล้วผลักสวิตช์เดินหน้านะครับแล้วเราก็หมุนนะครับนี่นะครับหมุนเดินหน้านะครับหมุนเดินหน้าหมุนเดินหน้าหมุนถอยหลังหมุนเดินหน้าหมุนถอยหลังไม่ได้นะครับหมุนเดินหน้าทีนี้จะถอยหลังเราก็บิดตัวนี้นะครับผลักถอยหลังถอยหลังแล้วก็หมุนถอยหลังนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับทำรถ3ล้อรถ4ล้อนะครับหรือว่าใช้กับกลไกอะไรที่ต้องการให้มีการเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้หมุนถอยหลังเราผลักสวิตช์ตัวนี้ผลักไปปุ๊บมันก็จะหมุนถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับสำหรับชุดนี้เป็นชุดมอเตอร์เกียร์ติดมูเล่รุ่นนี้มอเตอร์เกียร์ติดมูเล่มีสวิตช์เดินหน้าถอยหลังนะครับ250วัตต์12โวลต์นะครับพร้อมคอนโทรลเร่งเบารอบมอเตอร์นะครับเรียกว่าเบารอบมอเตอร์ไม่ใช่เร่งเบาอ่ะก็คือเบารอบมอเตอร์เพราะปกติถ้าต่อตรงมอเตอร์จะเร่งอยู่แล้วเราเบารอบมอเตอร์นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในเว็บนะครับที่เราทำลิงก์ไว้ที่ใต้ YouTube หรือว่าบน YouTube ที่ท่านเห็นนะครับก็จะมีลิงก์เข้าไปดูในเว็บก่อนนะครับดูรายละเอียดคุณลักษณะวิธีการใช้งานเราจะมีวิดีโอที่ลิงก์ไปอีกทีนึงแล้วก็ดูการสั่งซื้อดูราคาได้ที่หน้าเว็บเลยนะครับถ้าโทรมาถามเราขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับ50ตัวขึ้นไปนะครับดูราคาดูรายละเอียดวิธีการโอนเงินวิธีการสั่งทำวิธีการจัดส่งแล้วก็รายงานการจัดส่งจะอยู่หน้าเว็บการรับประกันอะไรทั้งหมดก็จะอยู่หน้าเว็บนะครับสำหรับชุดนี้เราก็ประกอบเป็นชุดไว้นะครับหน้าเว็บถ้าดูด้านบนไม่มีรายการชุดนี้ก็เลื่อนลงไปดูข้างล่างนะครับเพราะเราจะเอาไว้ในกลุ่มเดียวคืออยู่หน้าเดียวกันสำหรับมอเตอร์นะครับมอเตอร์เกียร์250วัตต์นะครับ250วัตต์เราก็มีหลายแบบนะครับมี250วัตต์แบบเกียร์แบบเป็นเฟืองโซ่เป็นสเตอร์เป็นมูเล่เล็กมูเล่ใหญ่มีใส่กับทางไฟใส่คอนโทรลกับทางไฟหรือคอนโทรลมอเตอร์กับทางไฟด้วยแล้วก็มีรุ่นที่มีเบรกเกอร์ด้วยก็มีนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเลือกใช้ก็สามารถเลือกสั่งเข้ามาได้ตามหน้าเว็บนะครับรายละเอียดอยู่หน้าเว็บทั้งหมดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ